ยตกใจแต่ว่าก็ต้องขำๆอ่ะต้องทำเป็นโดนเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไม่รู้ทำไงอ่ะมองนั่งทำไงก็มีแบบนิดอย่างเงี้ยนิดหน่อยอะไรเงี้ยแล้วสักพักก็แถมขำๆมันก็เต็มมือเลยอ่ะเป็นเราแล้วตอนแต้วบอกว่าพี่อาหนูเป็นโรคนี้อันนี้บอกแต้วตลกแล้วตลกแล้วไม่มีแล้วโลกนี้อะไรยังแซวเขาเลยอ่ะไม่ได้ยินมานานแล้วก็ไม่กระทบอะไรกับกองน้องน่ารักมากคือเขาก็คือด้วยความอาจจะปิดกล้องแล้วว่าเขาวีคนี้จะปิดละเพราะนั้นวีคที่แล้วมันก็เป็นการเหมือนเขาดาวรวมตัวนักแสดงทุกคนอะไรเงี้ยแล้วพอแต้วเขาไม่สบายเขาก็ไม่สบายใจว่าแบบเขาจะทำไงดีเพราะเขาไม่ไหวจริงๆก็เลยตกลงกันว่างั้นกัดฟันไหมมาตอนหลังเที่ยงก็ได้นอนโรงพยาบาลให้เต็มที่ก่อนอัดน้ำเกลือมาก่อนแล้วก็ถ่ายอีกครึ่งวันแล้วกลับไปนอนโรงพยาบาลใหม่คือเขาก็น่ารักคือเขาอยากให้งานมันเดินแต่ตัวเขาก็ไม่ไหวสิ่งนี้คือสิ่งที่เขาคิดเองว่าเขาจะทำแบบนี้ใช่ค่ะเขาคิดเองเราก็ถามความพอใจเขาด้วยเขาจะถามเราว่าเรามีความจำเป็นอะไรแล้วบอกพี่เข้าใจเต้าทุกอย่างเต้าประเมินตัวเองดีกว่าว่าข้างในอ่ะมันไหวไหมถ้าข้างในไม่ไหวต้องบอกพี่แต่ถ้าข้างในยังไหวบอกพี่ถ้าถามความจำเป็นเราก็จะลิสต์ให้เขาฟังว่าเออมันมีคิวนักแสดงคิวทีมงานอะไรเงี้ยพอเขาประเมินแล้วเขาบอกอ่ะเขาไหวเขาก็มาอะไรเงี้ยอย่างซีนวันนั้นเป็นซีนที่แบบว่ายากหรือง่ายหรือว่าอารมณ์ยังไงครับพี่แอนเป็นซีนยากหมดเลยค่ะ เป็นซีนยากที่สุดในเรื่อง ไม่มีซีนง่ายเลยค่ะมันมากองรวมกันอยู่ใน2วีคสุดท้ายก่อนจะปิดกล้องเขาก็มาแบบตัวลุมๆเย็นๆแบบมันเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวลุมอยู่อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆอะค่ะก็ต้องคอยประคองคอยถามกันอยู่เรื่อยๆว่าไหวไหมแต่เขาก็น่ารักมากเขาก็กัดฟันสู้ในสปิริตใช่คือเป็นผู้หญิงที่อึดมากอ่ะคือไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลก็ยังเห็นว่านั่งทำงานอ่ะเสียบสายน้ำเกลือกับคือยังแบบทำงานตลอดเวลาเขาก็น่ารักกับกองแอนมากเขาไม่มีปัญหาอะไรเลยอ๋อคือตอนแรกเรานึกไม่ออกเราไม่ได้ยินชื่อเขามานานมากอะไรเงี้ยก็เราไปศึกษาเขาก็อ๋อเข้าใจแล้วมันเป็นประมาณนี้แต่ก็กองถ่ายมันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้เสมอมันไม่ใช่สิ่งที่แบบเราตกใจอะไรขนาดนั้นนะคะคือหมายความว่ามันสามารถเกิดขึ้นได้เราก็ถ้าคือเขาไม่ไหวจริงๆแอนก็ยกกองแค่นั้นเองจริงๆถ้าวันนั้นแอนไม่กัดฟันไม่ได้แอนมันจะมีผลกระทบกับกองที่แอนก็มันก็จะไม่ปิดมันก็จะไม่ปิดแล้วมันก็จะดีเลยไปอีกเป็นเดือนเพราะว่านักแสดงแอนต้องปล่อยคิวสิ้นเดือนนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีมงานด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถรอได้แหละแต่ว่าก็แค่ว่าทีมเต้าเขาอยากให้ทุกคนได้แบบได้ปิดตามที่ต้องการอะไรอย่างเงี้ยก็คือตามกำหนดคืออาจจะมีบ้างที่ว่าฉากนี้อาจจะต้องการให้เต้าแบบใส่พลัง100ก็100ไม่ได้ให้เหลือ80แล้วใช้สแตนด์อินอะไรเงี้ยอันนี้ต้องการ150ก็ไม่ได้แล้วเพราะเขาวันนี้เขามาแรงเขาได้80ก็ใช้สแตนด์อินก็เรื่องนี้ก็เลยเป็นเทคนิคครั้งแรกที่ใช้สแตนด์อินเพราะว่าเต้าจะบู๊มากไม่ได้แอนก็เลยใช้สแตนด์อินเหมือนกันอันนี้ฉากมันเป็นฉากสุดท้ายที่เขาต้องมีการต่อสู้อะไรบางอย่างแต่ไม่ใช่บู๊แบบหนังอลองเนี่ยไม่ใช่บู๊เป็นบู๊ผู้หญิงอะไรเงี้ยค่ะที่ต้องมีแต่ก็รู้ว่าน้องทำไม่ได้แน่ก็เลยเอาสแตนด์อินมาสแตนด์อินคือแอนแค่บล็อกกิ้งให้คือไปซ้อมบล็อกให้ก่อนจริงๆแอนอะด้วยร่างแอนอะเหมาะเป็นสแตนด์อินแต้วมากกว่าไอแอปมากกว่าแอนก็เลยต้องไปเป็นสแตนด์อินแอปส่วนอีกคนนึงเป็นสแตนด์อินแต้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ช่วยกันเรื่องนี้พี่แอนเป็นสแตนด์อินเป็นบางฉากขาแขนอะไรเล็กๆน้อยๆที่เราทำได้เองง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เรียกว่าในฐานะผู้จัดพี่อันก็ค่อนข้างประทับใจในสปีริตหัวใจนางแข็งแรงแล้วก็โคตรสุดยอดอ่ะแล้วก็นับถือในน้ำใจก็ขอบคุณมากเขาเข้าใจโปรดักชันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแอนก็ขอบคุณเขาที่เขาแบบสละตัวเองให้ขนาดนี้น้องไปยังไงบ้างบอกน้องไปยังไงบ้างคือแอนกับแต้วจะเป็นแนวแบบแอนไม่ได้เป็นแนวสวีทอ่ะเนี่ยบางทีก็พอเขาออกจากโรงพยาบาลเดินเจอกันเป็นไงมั่งโอเคอย่างแค่นี้เลยคือเราก็เราทำน้อยไปเปล่าวะแต่เราก็ได้แบบแต่เราก็ซื้อข้าวต้มมาฝากเขาเนาะแต่อาจจะไม่ได้แบบเขาเรียกนะไม่ได้แบบประคบประหงมอะไรเขาขนาดนั้นแต่ว่ามองกันรู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าไม่ไหวก็มองกันก็รู้เรื่องคือแอนว่าเขาเป็นผู้หญิงแมนๆแอนชอบเขาเก็บอาการเก่งครับพี่แอนเก็บเก่งมากคือไม่ออกค่ะคือไม่สามารถดูออกเลยว่าเขาป่วยอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาโคตรจะแข็งแรงอ่ะแต่ว่าตอนนี้กลับไปทานเดิมแล้ว
วันนี้มาแล้วตอนแรกเกือบจะมาไม่ได้เหมือนกันเพราะเขาเหมือนยังไม่หายดีเพราะว่ายามันต้องกินต้องมียาอะไรไม่รู้เนี่ยต้องต่อเนื่องแล้วเขายังไม่แข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเขาก็มาให้แต่เดี๋ยวพรุ่งนี้ดูอีกทีว่ามาไหวไหมบางทีเขาขึ้นลงๆค่ะต้องเช็คกันวันต่อวันเหลืออีกมากน้อยเท่าไหร่ครับพี่แม่สี่วันรวมวันนี้ก็จะปิดใช่ค่ะก็เลยทุกคนก็ยืนรอกันเนอะแบบว่าลุ้นลุ้นลุ้นว่าจะปิดไหมค่ะถ้าไม่ปิดก็ไม่เป็นไรก็รอไปเดินหน้าแค่นั้นถามคุณแพทย์หน่อยบอกว่ามาเล่นละครกองพี่แอร์ต้องนอนกลางวันเลยใช่เพราะอะไรครับสงสารมากนางแบบแอนว่านางไม่เคยเจออะไรแบบนี้อ่ะนางโดนแอนใช้พลังของนางจูบพลังใช้คำนี้แอนรู้เลยว่าแอนเอาเขาตายอ่ะพูดอย่างนั้นได้เลยตามบทหรือว่าตามใจเราตามบทเลยค่ะบทแอนอ่านบทเขาแล้วแอนแบบเล่นได้ไงวะเรายังเล่นไม่ไหวเลยอ่ะหมายถึงว่าบทความต้องการของบทที่เขียนมาก็เลยยังเป็นห่วงแฟนเขาว่าเขาจะรอดไหมอะไรเงี้ยแต่เขาโคตรสู้เหมือนกันนะผู้หญิง2คนนี่เกิดมาเพื่อคู่กันเลยอ่ะคือเขาเป็นมวยคู่เดียวเขาเรียกใจแอปอาจจะแรงไม่สู้แต้วแต่หัวใจเท่ากันอะไรเงี้ยคือสู้มาถ่ายไปแล้วเขามีของแล้วตรงนี้แอปไม่ไหวแล้วพี่ไม่เคยพูดเลยว่าไม่ไหวอะไรเงี้ยค่ะได้หมดไหวแอปแอปแบบไหวไหมเขาก็จะบอกว่าแล้วพี่แอนว่าแอปจะไหวไหมคะเลยเขาก็จะหันมาถามแบบน่ารักอะไรอย่างเงี้ยก็คือให้เขาทำอะไรที่เขาไม่เคยได้ทำมาแต่มีวันนึงก็ให้เล่นจนเขาไม่สามารถพูดได้อะเสียงหายแล้วก็ไข้ขึ้นเล่นละครจนไข้ขึ้นไข้ขึ้นเลยไปถามเขาเลยค่ะว่าแอนถามเขาว่าไลน์ไปถามว่าแอปเป็นไงบ้างเขาบอกหนูไข้ขึ้นค่ะพี่แอนอะไรต้นหอมก็ไข้ขึ้นขนาดเดนตายอย่างนั้นนะต้นหอมน่าจะเป็นเรื่องคือยังไข้ขึ้นเลยใช่ค่ะทุกคนแบบคือแอนก็ไม่รู้ว่าบทมันมาอย่างนั้นน่ะแล้วมันเหมือนมันแบบทุกคนต้องแบบก็ต้องม้วนตัวเองอ่ะแล้วมันชื่อเรื่องมันบอกธีมอารมณ์อยู่แล้วว่าแค้นทุกคนมันต้องเคลียร์ก้อนนี้ออกให้หมดตัวละครมันจะได้ม้วนจบอะไรอย่างเงี้ยหดใจหน่อยยอมรับเลยนะพี่แอนทำงานกับพี่ต้องอดทนพี่มีใครจะรอดกับใช่ค่ะเรามาไกลแล้วเรามาเกินไปแล้วเราต้องไม่ท้อถอยปวดหัวค่ะมันแบบมันลุ้นหลายอย่างค่ะพอคนนี้จะกระทบคนนั้นคนนั้นคิวไปคนนี้อะไรเงี้ยมันก็เป็นเครือข่ายใหญ่แมงมุมเลยค่ะปัญหามันจะเป็นอย่างนั้นเราต้องจิตแข็งแล้วก็ต้องตัดสินใจมันอาจจะการตัดสินใจของเราอาจจะพอพึงพอใจคนนี้แต่ก็กระทบใจอีกฝ่ายหนึ่งก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องโกรธอ่อนแล้วฝั่งพระเอกเป็นไงพระเอกสแตนบายค่ะสแตนบายรออย่างเดียวเพราะว่าช่วงนี้มีความสุขก็อย่างเปลี่ยนไปเลยใช่เสียงเปลี่ยนเลยเสียงเปลี่ยนเลยเห็นไหมคนละมูดเลยอย่างช่วงนี้เขาดูมีความสุขอะค่ะแต่ตีมเรื่องมันค่อนข้างดุเดือดอย่างเงี้ยค่ะเขาชิลเขามีความสุขเขาแบบรู้เลยว่าหน้าตาเป็นประกายความรู้สึกดีๆอะไรอย่างเงี้ยหลายคนจะเพราะว่าข้างหลังพี่แอนในกองก็ข้างหลังเหรอคะข้างหลังเขาดูข้างหลังในกองมีความเขาดูเหมือนแบบเด็กที่แบบเด็กที่มีความรักแบบมันใหม่สำหรับเขาอ่ะมันเหมือนเราเป็นเด็กน้อยเราก็เข้าใจเขาแบบมันดีไปหมดอ่ะหันซ้ายหันใครแซวอะไรก็ยิ้มหัวเราะบางทีเขาด่าอยู่ยังไม่รู้เลยนึกว่าแซวคือแดกดันอยู่ยังไม่รู้ตัวคือเข้าใจว่าเขาแบบเรียกข้างรักก็คงไม่เบอร์นั้นนะคะเขาก็กำลังน่ารักกำลังพอดีอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ไม่ได้มาโอ้อวดอะไรนะคะเขาก็แค่แบบยืนยิ้มเฉยๆให้ทุกคนแซวเล่นงานเขาแต่เขาบอกว่าเขาโดนแซวเยอะมากๆจริงๆเนี่ยใช่แล้วเวลาเขาบิดเขาเขินเรายิ่งชอบมองเราก็เลยจะยิ่งแซวเขาอะไรอย่างเงี้ยน่ารักดีค่ะให้ฟังแล้วเป็นให้ฟังเดี๋ยวละการเป็นเต็มสี่ละการโอ้ยปิดจับที่มือหลายคนโอ้โหนี่คิดว่าพี่ตั้งใจอย่างนี้เรื่องเปลี่ยนเลยนะเปลี่ยนเป็นโหมดนิดนึงเออพี่ก็เลยรู้แล้วเจไม่ใช่เด็กน้อยสำหรับพี่ตอนตกใจไหมพี่แอนเพราะแบบมือเราไปโดนตกใจแต่ว่าก็ต้องทำขำอ่ะต้องทำเป็นเออโดนเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไม่รู้ทำไงอ่ะมองนั่งก็มีแบบนิดอย่างเงี้ยนิดหน่อยอะไรเงี้ยแล้วสักพักก็แถมขำๆมันก็เต็มๆมือเลยอ่ะเป็นเรารู้สึกใช่ไหมคะ
แอนว่าเขาก็รู้สึกเขาก็คงรู้สึกจุกหรืออะไรไม่รู้เขาบอกเขาจะให้พี่แอนสอนอีกแล้วจริงค่ะแอนชวนขึ้นอีกนะเขาก็ไม่ขึ้นจังหวะเจมส์เฮสแตนกันไหมไม่ถ้ามันค่อนข้างยากนิดนึงจังหวะที่โดนกวนน้องแบบว่าใช่เพราะว่าเอลเขาแอนไปแอนมาอย่างเงี้ยเราก็ประคองด้วยความกลัวเขาแบบพอแอนแล้วมันจะเจ็บหลังไงเราก็เลยรีบไปประคองข้างหน้าเพื่อไม่ให้หลังมันแอนอะไรอย่างเงี้ยก็ไปโดนเรียกว่าเป็นความหวังดีที่มันผิดจังหวะแหละครับพี่ใช่ไหมผิดจังหวะก็ดีนะคะคือจังหวะองศาตอนนั้นมันพอดีใช่ไหมพี่โหยมันแบบมันพอดีเลยอ่ะมันพอดีเลยอ่ะก็แอนว่าเจมเขาไม่เกิดนั่นหรอกเจมบอกว่าเจมแอนก็โดนคนบางคนด่าด้วยเหมือนกันนะที่แบบห่วงเจมมากๆอะไรเงี้ยก็โอ้ยทำไมยูตั้งใจหรือเปล่าเนี่ยยูต้องการสัมผัสเขาใช่ไหมอะไรเงี้ยมีโดนการไม่ได้โดนแซวอย่างเดียวโดนด่าก็มีคนไม่เลยแอนมองขำๆมันแล้วแต่คนจะแบบแล้วแต่คนจะตีความเลยวันนั้นแอนก็คือการออกกำลังกายมันเปลืองเนื้อเปลืองตัวอยู่แล้วนึกออกไหมฮะมันต้องแบบถูกบิดถูกคู่จับถูกอะไรอย่างเงี้ยมันก็เราอาจจะชินแล้วด้วยก็กลายแต่ว่ามันก็จริงพอได้สัมผัสแล้วแอนก็ไม่สามารถมองเจมเหมือนเดิมเจมเขาบอกว่าแอบตกใจนิดๆหน่อยๆอย่างงี้พี่แอนแอบสตันเขาก็ไอเห็นมีคลิปมุมที่แบบว่าเป็นมุมที่อีกกล้องนึงถ่ายไว้แล้วเขาหันมาแบบหน้าแปลกๆแอนไม่กล้าตัดออกมาเมื่อก่อนพี่เจมเมื่อก่อนเจมในสายตาพี่แอนเป็นยังไงก็เป็นเด็กน้อยเป็นลูกตอนนี้ตอนนี้ก็รู้ว่าโตแล้วเลยเตรียมโตแล้วเตรียมโตแล้วก็คือมองเจมไม่เหมือนเดิมแล้วไม่บริสุทธิ์ใจแล้วที่แบบเขาขอพี่แอนเสียหายด้วยนะเขามาขอก่อนเขามองเป็นขำไงเขาถามว่าลงได้ไหมคะบอกลงไปเลยค่ะไม่ได้ว่ากันแต่ก็ไม่รู้เขาจะตัดอะไรนะเขาแค่พูดว่าเขาขอลงคลิปวันนั้นได้ไหมซูมเองด้วยนะใช่แล้วนางซูมเองนางขายของเถอะแอนว่านางจงใจแอนเป็นแค่แบบเกมเป็นแค่เหยื่อที่ถูกใช้เกมพลิกเลยแล้วแอนก็ต้องมาพูดวันนี้ไงว่าเจมโตแล้วโอเคขอบคุณมากครับ